กับปื้มนะครับในตายหนึ่งโดเหมือนเดิมครับผมการเล่นเกมธรรมดานะครับมันน่าเบื่อเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้มันสมจริงหน่อยนะครับผมมาโดยการที่ว่าถ้าเกิดในเกมผมตายเนี่ยตัวจริงผมก็จะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับเกมที่จะมาเล่นในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเกม Friday 13นะครับผมหรือว่าศุกร์ที่3นั่นเองนะครับผมเป็นหนังสยองขวัญครับเกี่ยวกับฆาตกรที่ใส่หน้ากากฮอกกี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเหมือนกับต้องเล่นเป็นผู้รอดชีวิตครับผมฮะแล้วก็จะมีผู้เล่นคนนึงที่ได้เล่นเป็นฆาตกรที่ชื่อเจสันนั่นเองนะครับผมฮะโอเคอันดับแรกนะครับผมเราจะมาแต่งตัวกันสักนิดนึงครับนี่ฮะอันนี้ครับผมคิดว่าผมคงไม่ได้เล่นเป็นเจสันหรอกคงจะได้เล่นเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตนะฮะนี่วันนี้ผมจะเล่นเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผมมันชื่อว่าแคนนี่รีเดลนะครับผมนี่ฮะถ้าเกิดสังเกตนะครับผมจะเห็นว่าวันนี้ครับนี่ผมแต่งตัวเหมือนกับตัวในเกมเลยครับเดี๋ยวผมยื่นให้ดูครับเหมือนไหมเหมือนไหมเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับผมชิปมีอินโทรครับเหตุการณ์ณปี1984หน้าแคมป์สามัคคีชุมนุมไอ้นี่ไม่น่าจะรอดไม่รอดจริงๆด้วยแยกกันอยู่พวกเราพอกันเกิดอยู่ร่วมกันมันจะไม่ใช่หนังสยองขวัญแยกกันไปครับผมมาอยู่บ้านไหนไม่รู้ครับ Is that realIt can't be real. เมื่อกี้มันเรื่องจริงเหรอโอ้อันดับแรกนะครับล็อกบ้านก่อนเฮ้ยจะไปเปิดทำไมล่ะอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ประตูหน้าบ้านครับโอเคว้ายตัวในเกมกับตัวผมเหมือนกันเด้เลยฮะโอเคเฮ้ยอ๋อผมเจอนี่ครับวิกหนึ่งในของที่จะทำให้ผมรอดชีวิตครับนั่นก็คือน้ำมันครับผมอ่ะอ้าวจะล็อกทำไมล่ะกูได้น้ำมันแล้วเออโอเคครับนี่นะฮะหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้รอดจากเกมนี้นะครับก็คือซ่อมรถครับนี่ครับรถอยู่หน้าบ้านพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยชิกชิกชักชักแสดงว่ามันอยู่แถวนี้ครับอย่าไปกลัวปื้มมันอยู่ข้างหน้าแล้วเราอุตส่าห์ได้น้ำมันครับนี่ผมต้องซ่อมรถคันนี้ได้ครับถ้าผมซ่อมรถคันนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นผู้รอดชีวิตครับเติมน้ำมันก่อนเลยเพื่อนอันดับแรกไปมามันให้คลิกครับขวาขวาซ้ายโอ้ยเยอะผิดซ้ายขวาขวาเรียบร้อยต่อไปก็เหลือนี่ครับเหมือนต้องเติมแบตครับซ่อมแบตต้องหาแบตครับไปเพื่อความรู้สึกปลอดภัยครับปิดประตูถึงแม้ว่าจะคิดว่าประตูนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรได้ก็ตามนะครับหาไปครับหาของหาของตู้นี่เอาไว้แอบครับในกรณีแบบสมมติว่าเจสันมันมาใกล้ๆครับเฟิบเข้าไปแอบเลยเนี่ยนะก็แอบส่องแล้วก็ต้องกั้นหายใจครับมันจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ในนี้นะฮะแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แถวนี้ครับช่างมันเราก็ไปหาของก่อนโอ้ผมได้เลยเนี่ยไม้เบสบอลครับเอาไว้ป้องกันตัวเองครับเยี่ยมเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ครับผมได้มีดครับเอาไว้จิ้มคอผมเป็นสาวน่ากลัวอะไรเบอร์นั้นล่ะเพื่อนอุ้ยชิบชิบชักชักอุ้ยกูเข้าตู้กันแล้วชิบชิบชักชักเฮ้ย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 มีเสียงมีเสียงประตูพังผมกั้นหายใจก่อนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันไปดึงสายปลั๊กไฟครับโอ้ยเยอะคนหลอนเลยสงสัยไปแล้วครับงั้นผมตัดสินใจออกไปข้างนอกเลยแล้วกันเนาะมันไม่น่าจะอยู่แล้วครับโอเคเราจะโดดออกทางหน้าต่างครับแบบเงียบเชียบโอเคไปแล้วก็โกยตีนหมาครับไปไกลๆเลยครับเฮ้ยผิดด้านครับผมต้องไปบ้านหลังอื่นครับเพื่อไปหาแบตมาเติมรถครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยไอสัญลักษณ์เมื่อกี้แปลว่าความตายกำลังคืบคลานมาใกล้ผมครับอันตรายมากแสดงว่ามันอยู่แถวๆนี้ครับระหว่างวิ่งนะครับเกมนี้อุ้ยเนี่ยครับเห็นไหมฮะต้องระวังไปสะดุดนู่นนะแล้วมันจะชะงักครับ
ฮะต้องวิ่งเฮ้ยจิกๆๆๆอย่างนี้แล้วครับซิกเฮ้ยมีเสียใครตายไปลูกกูไปแล้ววิ่งแล้วเอออ้าวนั่นครับผมเจอเพื่อนเราเขาถืออะไรมาเขาถือแบตมาครับโอ้สุดยอดเย้มาสฟักกาคัมออนคัมออนฟิกิตเอ้าโอ้นี่ครับมีการชนะอีกแบบนึงครับนั่นก็คือโทรได้ตำรวจครับซึ่งมีคนโทรได้ตำรวจแล้วเหมือนกันด้วยครับอ๋อแปลว่าเรามีเวที่จะชนะได้หลายทางนะครับนี่ได้รถครับได้รถได้แบตแล้วอ้าวโอเคแล้วไงต่ออ่ะขึ้นดิขึ้นดิอ้าวโอ้ขาดกุญแจครับเปลี่ยนแบตแล้วใส่น้ำมันแล้วขาดกุญแจรถครับต้องไปหากุญแจครับโอเคไม่เป็นไรแต่มีเพื่อนเราโทรเรียกตำรวจแล้วด้วยครับโอ้ไฟดับหมดเลยครับต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตยากเลยไฟดับงี้เฮ้ยอะไรล่ะอุ้ยอุ้ยกูหลอนอุ้ยกูเข้าไหนก่อนเลยอุ้ยโอ้สาวน่ากลัวมากครับโอ้โหโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยรถกูไปด้วยเดี๋ยวรอก่อนรอกูด้วยอ้าไปไหนแล้วเว้ยไปด้วยเอ้าเวกมีรอกูด้วยมันไปไกลเลยครับมันไม่รอกูเลยไอ้ข้างหน้าก็วิ่งตามเหมือนกันครับโอ้ยนั่นไงกูกลับเลยดูหน้าผมในเกมครับตาตื่นมากเฮ้ยมึงอย่าวิ่งมาทางนี้มึงไปไกลๆเอ้ามันตายครับมันโดนจับเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยผมจะช่วยมันดีมั้ยเนี่ยเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนังผีคาหน้ากูเลยครับโอ้โหมันโดนสับคาตามเลยโอ้โห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 โหดเลยเบิร์นอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันครับดูมันโอ้เถื่อนชิบหายโอ้โห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 มันยืนคิดครับมันยืนคิดเอ้าหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับเฮ้ยหนังผีครับอยู่ๆเจอสัตว์ก็หายไปครับเอ้าโอ้โหเอ้าเฮ้ยเจอเพื่อนอีกคนนี่ครับทอมมี่ครับทอมมี่นี่คือเป็นตัวละครที่จะมาเมื่อมีคนวอลเรียกเขาครับเป็นมือปราบครับโอ้โหใจมือโอ้โหนี่ครับเพื่อนผมที่โดนหั่นเมื่อกี้ครับร่างแหลกสแลกขาดแขนขาดไส้แตกครับโอ้โหอ้าวแล้วกูไปเตะเขาทำไมล่ะเฮ้ยเราไปเตะศพเขาทำไมล่ะเฮ้ยมาดูหน้าตัวผมครับมันบวมกระแดกมากแบบเหรอไอกูอยู่ใกล้ๆทอมมี่ก่อนละน่าจะปลอดภัยนี่ครับดูจากเวลาแล้วอีกประมาณ1นาทีกว่าครับตำรวจก็จะมารับครับถ้าผมรอดจนถึงตอนนั้นได้ก็เป็นอันเคลียร์ระหว่างนี้ผมจะไม่หลุดจากทอมมี่ครับน่าจะปลอดภัยทอมมี่มันซุ่มอยู่ตรงนี้ฮะเนื่องจากทอมมี่เนี่ยมันเป็นตัวละครพิเศษครับที่จะมาตอนหลังครับถ้ามีใครเรียกเขานะฮะแล้วทอมมี่เขาจะมีปืนลูกซองครับยิงเจสันป้องเดียวไม่ตายแค่หลับแป๊บหนึ่งอุ้ยดูหน้าตัวผมกลัวอะไรเบอร์นั้นล่ะดิโอเคครับเราแค่ต้องซุ่มเงียบๆแถวๆนี้ครับอีกหนึ่งนาทีมึงไม่ต้องกลัวอะไรเบอร์นั้นเฮ้ยหน้าเราก็ตลกเลยน่ารักก็ตลกเลยเออแล้วตำรวจมันจะมาทางไหนวะนะโหไอ้เพื่อนโชรยศหักเหลี่ยมโหดเมื่อกี้ครับมันขับรถที่ผมอุตส่าห์ไปเติมน้ำมันไว้ให้มันฮะหายไปเลยฮะอ้าวนี่เขาเจอเพื่อนคนอื่นครับย่องย่องย่อง What happened เขาโดดข้างไอ้อีโง่ What's that นั่นอะไรศพเพื่อนมึงไงอีโง่มึงจะมาถามอีกว่าบอสแดดนั่นอะไรเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
สัญลักษณ์อย่างนี้ไม่ดีครับไม่ดีโอ้ไม่ดีจริงๆทอมมี่ลุยมันทอมมี่สู้มันทอมมี่ยิงดีๆทอมมี่เอ้ยกูอยู่เป็นแบ็คหลังมึงอยู่เอาดีๆไอ้เจสันมันก็คนตีครับดูมันอ่ะกูอยู่ละทอมมี่เล่นเดี๋ยวแลทอมมี่วายนอนเน่าไปดิไฟเอ้ยตำรวจมาแล้วด้วยครับไปหาตำรวจก่อนตำรวจอยู่ไหนวะกูวิ่งแล้วกูเจ็บศพเพื่อนด้วยกูไปแล้วโอ้ยไอ้ทอมมี่ครับตอนแรกมาอย่าพายเองนะครับตอนนี้เริ่มวิ่งหาจุดปูแล้วครับเอ้าทำไมกูสะดุดอะไรเฮ้ยรอกูด้วยเจสันอยู่ไหนวะโอ้ยมันอยู่หลังผมครับฟังเอ้าเหนื่อยครับเหนื่อยวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าเลยทีเดียวไอ้เนี่ยมึงจะวิ่งจ็อกกิ้งทำไมโอ้โหมึงนึกว่ามึงอยู่สนามหลวงวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าไงวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆเร็วๆแล้วก็ไม่กูล้างท้ายสุดเลยโอ้ยอยู่ไหนวะเอ้าหายไปแล้วครับเจสันโอเคงั้นผมยืนพักแป๊บนึงครับให้หายเหนื่อยหน่อยแล้วตำรวจอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้าตำรวจมารับแล้วนะเว้ยอยู่ไหนวะเอ้าพี่ตำรวจอยู่ไหนอะแล้วพวกมึงวิ่งมากันเนี่ยกูก็วิ่งตามพวกมึงอะเอ้าพวกมึงนำดีๆหน่อยตำรวจอยู่ไหนครับเอาไอ้นี่หยุดเล่นไฟเป็นแมงเบ้าบินเข้ากองไฟเลยเอาเหนื่อยกันหมดมึงเดินกันหมดเลยดิเอ้ามาอยู่นี่ไอ้เย้ยเอ้ยมึงไปเอาดิมึงไปเอาไอ้นู้นมาเอากูยังไงมึงมาเอากูไปดิ้งครับดิ้งอย่าอย่าทำกูมึงเอากูไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถึงผมตายก็ไม่โดนอะไรสงสัยมันลืมครับเกมนี้ก็จะกลายเป็นเกมที่ผมได้มานั่งเล่นเกมสบายๆสักทีนะครับผมไม่ต้องโดนอะไรอย่าจับกูเลยอย่าฆ่ากูเลยนะโทษนะเดี๋ยวกูมีนี่เดี๋ยวกูมีสปินเนอร์กูให้มึงเลยนะกูให้เลยอย่า
Thank you.